เห็นยามได้ยืนอยู่ซื่อๆจังสิบ่แลนหนีแบบนี้พวกพันเขาก็เป็นเป้าให้เขาแล้วเนี่ยกำลังจะไปขึ้นรถบัสได้เนี่ยอยู่ขอบถนนเลี้ยวมาบ่แน่ใจว่าเป็นเห็ดหรือเป็นเศษไม้ผุนะคะเพราะยางขำว่าเบิ่งอ้าวมันเป็นเห็ดนี่นี่มองนี่ก็มีเด้อค่ะมีอีกบ่เนาะเพราะว่ามือว่านี่ยางอยู่ทั้งสนามด้านนี่มันจะมีนะคะก็เลยลองยางเบิ่งมีอีหลีแกเพิ่นเฒ่าแล้วเด้อค่ะนี่ต้องเอาไปพุ่นน่ะโอ้มึงดูค่ะต้องเอาไปบ่เอาไปบ่ได้เฒ่าแล้วนี่ค่ะโอ้งามเนี่ยจะงัดเด้อค่ะงัดได้บ่เนาะคันเฒ่าขนาดนี้ล่ะงัดได้บ่พุก็ต้องลองจะเก็บอันนี้ให้เบิ่งแล้วบ่านี่ค่ะเดี๋ยวจะเอาดอกนี้ให้เบิ่งงามงามเฮ้ยต้องคุกเขาอุ้ยนี่ค่ะสนสีน้ำตาลเพิ่งงัดออกมาเมื่อกี้ค่ะเยอะนะเนี่ยค่ะแล้วยังมีเล็กๆอยู่ตรงนี้กับตรงนี้ไว้วันหลังค่อยมาเก็บว่าตรงนี้อีกค่ะแสงฟอเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บก่อนค่ะเนี่ยขอบถนนเด้อค่ะเนี่ยคุณน่ะค่ะยังเหลือดอกน้อยๆอีกอันนี้อีก2กอค่ะจะเก็บอยู่เก็บจะเลยค่ะนี่เท่าแล้วนะนี่ใส่ถุงเลยไม่ก็บ่ได้เขาบ่ได้มีป้ายห้ามเด้ค่ะมันอยู่ติดทอนทางได้ได้ยินเสียงรถบ่ค่ะยังมีดอยน้อยอยู่อีกนะคิดว่าคันย่างอีกก็จะเห็นอีกเด้ค่ะเนี่ยเต็มถุงละมือนี่พ่ออีกก็เก็บอีกคันแล้วอะค่ะเนี่ยธรรมชาตินี่เนี่ยบ่แม่นเห็ดแต่มันเป็นพวกฮันนี่มัชรูมนั่นแหละค่ะแต่ว่าเป็นสีน้ำตาลอึดงานคุณนะคะเนี่ยดอกจะเป็นแบบนี่เนี่ยเอานิ้วหนีบเอาขึ้นเอาได้เลยเนี่ยค่ะมันหลายโพด
ธนากรเนี่ยค่ะร้านบางกอนี่เอ๊ะนี่คุณราคาคันบ่เก็บน่ะนี่โหเต็มถุงล่ะน่ะค่ะเอากอนี่ก่อนกอนี่หน่อยๆกอนี่หน่อยบุ้ยอันนี้แม่ค่ะคักก็ทอลูกฟุตบอลนี่ค่ะแน่มาเห็นเห็ดแม่ไก่สม2ก่อ2ขอนค่ะยังมองนี้ขอนนึงค่ะเก็บกันแล้วค่ะบาทนี่หักเอาบ่ตัดนี่ยังอ่อนแซ่บขนาดนี้ค่ะอ่อนแสบได้ขนาดเนี่ยค่ะคันอยากล่องซิ่มเนี่ยต้องเก็บขนาดนี้เด้อค่ะจับเบิ่งนิ่มๆ นะกินได้โลดแสบไปเก็บก้อนนั่นก่อนค่ะอันนี้คอนคางแก่เนี่ยอันนี้บ่เก็บดอกค่ะเพราะว่าเอาไว้ให้เพิ่นใหญ่จับเบิ่งอย่างนี้คันเป็นแข็งๆนะเพิ่นแก่แล้วบ่แสบนอกจากเอาไปต้มเป็นชาตินี่ก็เลยบ่ได้เก็บเฮ็ดอันนี้ให้เบิ่งซ้ำค่ะเพิ่นบอย่อมออกมาทามา2เดือนแล้วค่ะว่าเป็นหยังปีหน้าเพิ่นก็จะออกมาหลายๆเห็นที่เขาเหยียบอยู่น้ำหอนทางรีตนเห็ดน่ะเห็นอันน้องหันนึกว่าเป็นเขากวางดีใจเบิดมีหลายอุ้มอยู่แต่ว่าเป็นกอบ่ใหญ่กอบ่ใหญ่ก็ดีคือกันค่ะเอาเบิดก้อนน้อยก้อนใหญ่เก็บได้เบิดเก็บให้เบิ่งค่ะคือขาอู้น่าจะเอื้อนเฮ็ดปวกหลายกว่าเฮ็ดขอนด้วยค่ะเพราะว่าเขาลักษณะขาเนี่ยกับจอมดอกไข่กับเฮ็ดปวกด้วยค่ะนี่แหละค่ะที่เขาเอื้อนฮันนี่มัชรูมที่ฝรั่งไห้ซื้อว่าฮันนี่มัชรูมน่ะเพราะว่าสีคือน้ำเพิงเนี่ยค่ะสีแบบน้ำเพิงเลยอันนี้เป็นดอกตูมกำลังนี่เขามีห่วงอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะเนี่ยแต่ว่าจะเลี้ยวเห็นบ่ชัดเดี๋ยวจะเอาให้เบิ่งดอกนี่โอ้ดูดออกมาซ้ำเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นห่วงของเขาว่าคะน่ะอยู่ใต้ดอกน่ะจุ่มงามๆมาเนี่ยค่ะแสดงว่ายุป้าที่ไปพี่กายเนี่ยที่เป็นป้าที่เก็บอันนี้ป้านี่เขาก็มาปีนี้ด้วยค่ะตอนนี้เขาคือจะออกแล้วค่ะอันนี้เอาไว้ให้เขาใหญ่เป็นผู้จังโอ้นั่นเห็นว่ากำลังจะเบาวะเป็นผู้จังหนึ่งเขาเจ้าเอาออกเป็นจุ่มๆโลนอุตส่าห์สิว่าเอาออกเป็นจุ่มคือแม่นแนวเพิ่นว่าต้องเอาออกเป็นจุ่มอะเนาะนี่ค่ะไม่ได้เก็บให้ดูเพราะว่าเก็บไปก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่มีที่จะเก็บเขาด้วยเฮ็ดหนังไก่มาพ่อไว้ตั้งแต่2อาทิตย์แล้วเด้อค่ะที่เห็นเป็นสีนวลๆเนี่ยแม่นเบิดใหญ่3ใหญ่ซ่าให้ดีป่านนี่มึงดูยังดอกทอนี่อยู่เนี่ยค่ะยังดอกน้อยๆอยู่ฝนบ่ดีปีนี้ค่ะพื้นป่าแห้งมึงดูยังไหนน้อยอยู่ค่ะจังแม่นดีใจหลายค่ะแต่ว่าก็เสียใจตรงที่ว่าเพิ่นบ่บานคักกว่านี้จังได๋ก็ต้องเก็บเพราะว่าด้านผู้อื่นเก็บไปก่อนมึงว่ากอใหญ่ใหญ่เป็นฮันนี่มัชรูมเป็นแบบใหญ่ค่ะที่มีห่วงอยู่ใต้ดอกโอ้
สิย่างต่ออยู่บางนึงหันย่างเข้ามาบอกเอ๊ะเพิ่นยังบ่เกิดที่แท้มองนี้เกิดค่ะพี่กายที่มาพ่อหลายๆดอกบานทอฝ่ามืออันนี้เพิ่นกำลังทำพอดีเพิ่นหาเบิ่งเนาะงามหลายจะไปตัดให้เบิ่งที่หลังค่ะโอ้สิล่ะค่ะแบบที่บอกกันนั่นล่ะมันนี่ค่ะน้องนั่งตรงนี้เย็นเหรอลูกอ่ะน้องเย็นเหรอไหนไล่กระรอกได้กี่ตัววันเนี้ยยังไม่ไล่กวางเลยเนาะไหนอุ๊อุ๊ไหนลูกไหนอืมเนี่ยค่ะเนี่ยอุ้มเนี่ยอาจจะเอาไปเนี่ยเดี๋ยวกันอาจจะเอาไว้ซัวสิได้มาอีกเมื่อใดเนาะเนี่ยอันนี้กะเดี๋ยวกะเกิดอีกอันนี้คือกันค่ะเนี่ยคันดอกขนาดเนี่ยพันเป็นสมสมเด้แปลกอีหลีใหญ่เติบเนี่ยจักหน่อยจังสิหวานงามอีหลีนี่คันคันคนบ่มาตัดไปก่อนช่วงนี้ช่วงที่ฮานอพยพเขาสิอพยพหนีหนาวไปทางพุ่นล่ะทางฟลอริดาพุ่นค่ะจังว่าอยากจับภาพตอนเพิ่นอพยพเพิ่นบินเป็นตัววี่เป็นตะเบิงตะเบิงแหงฝูงใหญ่ๆแหงเป็นตะเบิงเก็บภาพไปก่อนค่ะยันคนมาตัดไปก่อนเพิ่นน่ะนึกภาพคันเพิ่นใหญ่ก็หนีแหงงามดอกน้อยๆเพิ่นกำลังจะใหญ่ออกเนี่ยค่ะเก็บภาพก่อนเก็บภาพไว้นี่เก็บไปเบิดแล้วค่ะขึ้นน่ะกว่านี้ยังงามๆอยู่ค่ะเป็นไก่เท่าเด้อค่ะเนี่ยตัวนึงเนี่ยว้าเอาไว้อย่าเพิ่นไว้ยังสิล่ะค่ะหาเพิ่นใหญ่ดูแม่ไก่เท่าตัวนี้สิถ้าไม่ตัดไปก็เดี๋ยวพวกมาซิวไปก่อนคันจะตัดไปก็เสียดายถ้าเอาไว้สักอีกอาทิตย์นึงค่ะกอบ่ล่มเลยนะเนี่ยโหจำใจตัดเพิ่นเป็นสีเท่าคนคือสิบ่เหลียวเห็นดอกค่อยมาตัดน้ำกันอีก4มื้อเนาะค่ะหน่อยก็ตัดแด้บาดนี่ค่ะจะงัดงัดดีกว่าต้องงัดนี่นี่โอ้ดึงยากดึงถ้าตัดแล้วมันหล่นลงดินค่ะลงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเก็บตรงนี้แป๊บนึงแล้วจะไปเอามีดมาตัดนะคะรถมันรถเต็มไปหมดมันหักไม่ดังก๊อเกาะเลยนั่นน่ะดอกหนึ่งก็เท่ากับเห็ดพึ่งดอกเล็กค่ะไปหยิบมีดก่อนนะคะเหลืองจะปนกับน้ำตาลด้วยแต่เขาตัดเอาไปไม่หมดเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปถามก่อนว่าเขาให้เก็บไหมอันนี้แหละที่เมื่อวานเนี่ยดูที่เนี่ยกำลังอร่อยนี่ค่ะสวยด้วยนี่ดีค่ะอันนี้เป็นเห็ดแม่ไก่ส้ม
ยังอ่อนๆอยู่นะเนี่ยอร่อยด้วยค่ะโหเพิ่งเคยเห็นที่เป็นดอกเขาเรียกว่าดอกถ้าดอกคือทั้งหมดเนี่ยค่ะที่ทีๆแล้วก็เยอะขนาดเนี้ยอุตส่าห์ลงจากรถบัสเพื่อจะมาถ่ายรูปนี่ยังอ่อนๆอยู่นะคะเนี่ยถ้าเจอในป่านะใหญ่ๆสวยมากค่ะโหอ่อนยังอ่อนๆอยู่เลยค่ะแต่ต้องไม่เอามือไปจับเพราะถ้าเอามือไปจับแล้วเดี๋ยวเขาจะเน่าโหสวยจริงๆสวยมากเลยเนี่ยค่ะถ้าขนาดเนี้ยกำลังอร่อยเห็ดแม่ไก่ส้มอ่อนเนี่ยจะสังเกตจากเนี่ยค่ะเห็นส้มอยู่ชั้นเดียวแล้วก็มีสีจางๆอยู่ตรงขอบเนี่ยเขาอ่อนเนี่ยขนาดเนี้ยอร่อยอร่อยจริงๆนะคะถ้าเจอแล้วเก็บตัดไปกินนะคะขนาดเนี้ยอร่อยแต่อย่าปล่อยให้แก่กว่านี้แก่กว่านี้แล้วไม่อร่อยเบิ่งก่อนบาข้นเต๋อพันมากให้พันมาขึ้นน้ําคนทั้งโอ้พันมาขึ้นอยู่นี่ตัวกันเนี่ยเนี่ยตับก่อนด้วยค่ะบาเนี่ยน้องเธอไปดูสิตัดให้เหลือติดไว้โอ้ยคือเกาอีกแล้วค่ะช่วงนี้ดีเห็นบ่เปื่อนอยากเห็นกัวใหญ่ๆทอกระปอมแน่ค่ะอ่อนอยู่ค่ะเมื่อพ่อแม่ไก่ตัวใหญ่เป็นดอกแรกที่ใหญ่ที่สุดของปีนี้ค่ะหลงทางนี่ก็ดีคือกันได้มาพ่อพันใหญ่เต็มที่แล้วน้ำลายเงาเนี่ยใหญ่ประมาณกระป้อมหน่อยค่ะในที่สุดก็มาพ่อเห็นค่ะเห็น of the wood เห็ดแม่ไก่เป็นดอกใหญ่ดอกแรกของปีนี้ที่เห็นค่ะแล้วก็บานเต็มที่เราคันบ่ตัดมือนี่เพิ่นสิเน่าบ่แม่นเน่าเพิ่นก็จะอยู่ไปอีกได้คิดว่าเป็นอีก2อาทิตย์พุ่นแต่ว่าหนอนสิมากินหนอนคือขี้ไก่ขังน่ะค่ะน่ะค่ะงามหลายตัดก่อนเด้อค่ะบาดเนี่ยแต่อันนี้จะบ่งัดจะปาดเอาเนี่ยโอ้เสือตัดอันนี้ออกก่อนเด้อค่ะอุ้ยเบื้องใกล้ๆแล้วเนี่ยใครแม่นบ่ท่านเฝ้ามาตัดหนอนสิใช่ไปหลายเลยอันนี้ก็ประมาณโหนักเติบประมาณจักเผ่าล่ะประมาณ3เผ่าคุณเด้อค่ะ